ฮัลโหลสวัสดีครับผมหนึ่งอดิสัยเพียรสุภาพนะครับสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ i9 ครับโครงการ i9 Green House นะครับโครงการ i9 Green House อยู่ระหว่างถนนรัชดากับถนนวิภาวดีที่ซอยอินทรมะระ44เราทำเป็นบ้านขนาดเล็กนะครับขนาดพื้นที่ดินเริ่มต้นประมาณ50ตารางวาไปจนถึง60ตารางวาแต่พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่390ตารางเมตรไปจนถึงประมาณ440ตารางเมตรเราอยากจะทำบ้านที่มีความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นจุดนึงที่มีธรรมชาติแฝงตัวอยู่แล้วเหมือนรีสอร์ทนะฮะเข้ามาแล้วไม่ได้ยินเสียงรถเสียงราอยู่แล้วมีความร่มเย็นเป็นสุขในขณะเดียวกันก็ออกไปไหนมาไหนที่ใกล้และค่อนข้างสะดวกตอนนี้ตัวบ้านเองเนี่ยถูกออกแบบไว้สมบูรณ์แบบบ้านที่สมบูรณ์แบบก็คือมีทางเข้าที่เป็นเมนเอนทรานซ์หรือว่าเข้ามาที่ห้องรับแขกซับเอนทรานซ์ก็คือเข้ามาในส่วนในจุดที่เป็นโฟเย่และอีกทางหนึ่งนะฮะก็คือเป็นเซอร์วิสเวย์สำหรับให้เมดหรือว่าคนรับใช้เนี่ยก็มีทางเข้าออกที่เป็นอิสระต่อกันทำให้โครงการของผมเนี่ยมีความแตกต่างที่ชัดเจนจากโครงการอื่นที่ i9 Green House เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความต้องการของบ้านหรือว่าเราตั้งโจทย์ไว้ค่อนข้างยากนะฮะก็คือต้องการที่จอดรถถึง4คันนะฮะโรงจอดรถก็จะมีสวนเล็กๆรายล้อมโดยรอบนะครับเข้ามาชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับและห้องทานอาหารเพดานจะค่อนข้างสูงนะครับชั้นครึ่งจริงๆแล้วประมาณ4เมตรกว่าแต่ดรอปฝ้าเพดานลงมาเพื่อติดแอร์และที่เป็นไฮไลท์ของโครงการนี้ก็คือตามชื่อแหละครับกรีนเฮาส์หรือว่ากลาสเฮาส์นะฮะกลาสเฮาส์เนี่ยเป็นหลังคากระจกนะฮะข้างบนเป็นต้นไม้นะครับนั่งทำงานก็ได้มีโน้ตบุ๊กนั่งกินกาแฟง่วงก็นอนบนเบาะผ้าหมอนเยอะๆยาวๆนะฮะแต่ส่วนที่เราสร้างไอ้ตัวกรีนเฮาส์เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในร่มเงาของบ้านคือมันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีความร้อนมารบกวนเพราะว่ามันอยู่ภายใต้ร่มเงาส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นห้อง Living Room อีกห้องนึงเป็น Family Room เจตนาก็คือใช้เป็นที่สันทนาการพักผ่อนทำงานเป็นที่อยู่กันในแบบครอบครัวนะฮะในขณะที่เราสเต็ปขึ้นไปอีกเพียงครึ่งชั้นนะฮะก็จะเป็น Master BedroomMaster Bedroom ก็จะเป็นห้องที่มีสเกลพื้นที่กว้างขนาดใหญ่มีหน้าต่างค่อนข้างกว้างนะฮะในห้องนอนมีแพนทรีฮะอำนวยความสะดวกเสาร์อาทิตย์ตื่นสายๆนะฮะเบรคฟาสต์เทเบิลในห้องนอนได้ทานกาแฟในห้องนอนได้ถัดไปก็เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ห้องแต่งตัวบางหลังนะครับจะมีห้องที่ว่าเอ็กซ์ตร้ารูมเป็นห้องพิเศษคุณผู้หญิงท่านไหนที่คิดว่าเสื้อผ้าเยอะเสื้อผ้าไม่พอก็ทำเป็นห้องแต่งตัวเพิ่มขึ้นมาplanning ชั้นที่3เป็น planning ที่เรียกว่าสมดุลนะฮะซ้ายขวาก็คือตั้งใจจะทำห้องไว้สำหรับลูกๆนะฮะเป็นสเกลใหญ่ฮะที่ผมบอกทุกคนคือเป็นสเกลของบ้านสเกลของบ้านก็คือมีโต๊ะทำงานเตียงเนี่ยวางได้ถึง king size นะฮะมีที่นั่งเล่นหน้าเตียงตู้เสื้อผ้าตู้ไว้ของเพียงพอเลยครับซึ่งมันจะต่างจากความเป็นพื้นที่ space เล็กๆของคอนโดนะฮะและที่ขาดไม่ได้อีกห้องหนึ่งก็คือห้องลอนดี้ฮะเราเอามาไว้ที่ชั้น3นะฮะบริเวณตากผ้าเนี่ยเหมือนระเบียงอะฮะไปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกอันนี้คือแนวความคิดของบ้านไอนายนะครับที่ละเอียดละออแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะพัฒนาแบบเนี่ยค่อนข้างนานนะครับไฟฟ้าใต้ดินนะครับระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดเป็นไฟเบอร์ออปติกจาก AIS ก็จะทำให้เราเวิร์กฟอร์มโฮมนะฮะหรือว่าเรียนออนไลน์ค้าขายออนไลน์อะไรในบ้านได้แต่ลืมบอกท่านไปนิดนะครับโครงการของผมเป็น resident only นะครับห้ามทำธุรกิจโดยเด็ดขาดนะฮะให้เป็นบ้านพักอาศัยที่ร่มเย็นแล้วก็เงียบสงบสุดท้ายนี้ก็อยากฝากไว้นะครับว่าการซื้อบ้านในเมืองเนี่ยมันคือการลงทุนที่คุณจะไม่ผิดหวังนะฮะในขณะที่ที่ดินเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดนะอัตราการเจริญเติบโตของราคาที่ดินเนี่ยเรียกว่าขึ้นตลอดเวลาไม่มีลงนะฮะที่ในสุขุมวิทพญาไทซอยอารีรัชดาเนี่ยเป็นที่ดินที่เดินทางไปไหนค่อนข้างสะดวกและมูลค่ามันจะสูงขึ้นก็หวังว่าให้ทุกคนอยู่ได้บ้านเนี่ยอย่างมีความสุขนะฮะแล้วก็เป็นสมบัตินะฮะเป็นโฉนดต่อลูกต่อหลานไปในถึงวันข้างหน้าขอบพระคุณนะครับ